เดินทางมาถึงมวยรอบเก๊กกูยาสตรีแผ่นเค้กครั้งที่2นะครับเพชรเมืองแพร่อายงยิมครับนักชกมุมแดงพบกับทางด้านของวุฒิชัยสิงห์บ้านสร้างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญทางด้านของนายกสมชาติเดชดอนนะครับนายกเทศบาลตำบลคอนบุรีใต้นะครับเสียต่อบ้านเห็ดไทยครับเสียตุ่มสบายสบายรีสอร์ทและคุณสากลชัยฉิมพลีนะครับหรือว่าป๋าลอฮาเล่ครับพร้อมพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้กับนักมวยทั้งคู่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะจัดศึกมวยปูนเสือมวยไทยพันธุ์สัญจรเมืองย่าในวันศุกร์ที่1กรกฎาคม2559นะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสนามชาติชายฮอนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับนี่แหละครับขอบคุณทั้ง4ท่านเลยนะครับนายกสมชาติเดชดอนนะครับร่วมมือกับเสียต่อบ้านเห็ดไทยครับเสียตุ่มสบายสบายรีสอร์ทครับรวมไปถึงป๋าลอฮาเล่ครับหรือว่าคุณสากลชัยฉิมพลีครับจัดมวยปูนเสือมวยไทยพันธุ์สัญจรครับรอติดตามนะครับวันศุกร์ที่1กรกฎาคมครับวันนี้ก็มาร่วมท้องพวงมาลัยเป็นเกียรติให้กับนักมวยด้วยครับมารอติดตามนะครับก็ถือว่าเป็นนัดแรกของทั้งคู่ด้วยนะครับสำหรับมวยรอบแรกคูยาสตรีแพนเค้กครั้งที่2นะครับนัดแรกของทั้งคู่ของเพชรเมืองแพร่และก็วุฒิชัยครับขอบพระคุณครับทั้ง4ท่านครับนายกสมชาติเดชดอนครับเสียต่อบ้านเหตุไทยเสียตุ่มสบายสบายรีสอร์ทแล้วก็คุณสากลชัยฉิมพลีครับแล้วก็ป๋าอุ้มเมืองอุบลฝากมาหน่อยครับสงวนชัยออกศึกเพื่อวงการมวยเมืองอุบลครับโดยโปรโมเตอร์ป๋าอุ้มไพศาลลิมสิริประสานมือกับเสียสงวนชัยสุขพัฒน์ฉายครับจัดมวยดีวันศุกร์ที่10มิถุนายนนี้ที่เวทีมวยกองบิน21เรียกว่าฟื้นความสนุกสนานบรรยากาศคึกคักให้กับกองบิน21โดยโปรโมเตอร์ของเวทีมวยกองบิน21นี่คือป๋าอู้หรือว่าไพศาลลิมสิริวันที่10มิถุนายนนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับโตโต้สิทธิ์อุบลกับเสมาเพชรสชวลิตอย่างนี้จะมีกุมารกุสกรน้อยสิทธิ์เซ็งอุบลกับเพชรสยามจิตเมืองนนท์1พิชิตเดอะเบสดอนกุมารทองจิตเมืองนนท์วังจันทน้อยสิทธิ์อู้บนกับจงอางศึกสิทธิ์นายกอนงโอ้โหมิสเตอร์ป๋องครับนี่เรามาดูประวัติคู่นี้กันก่อนครับทางด้านของนักชกมุมแดงนะครับเพชรเมืองแพร่อายงยิมนะครับวันนี้ก็จะเจอกับทางด้านของวุฒิชัยสิงห์บ้านสร้างเพชรเมืองแพร่นี่อายุ23ปีนะครับนักชกจากจังหวัดแพร่นะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดชนะชันเดชชนะเพชรหัวใสแล้วก็ชนะรุ่งเพชรแล้วทางด้านมุมน้ำเงินครับวุฒิชัยสิงห์บ้านสร้างอย่าใช่พี่น้องจับตาดูเลยครับวันนี้เป็นตัวเต็งอีกคนหนึ่งเลยครับอายุ18ปีเป็นลูกหลานของพี่น้องชาวบางคอแหลมกรุงเทพมหานครนี่เองครับตาดูประเดี๋ยวการผ่านมวยนี้โอ้รอบจัดเลยทีเดียวครับ2ครั้งสุดท้ายชนะปราบปอเปโก้มาล่าสุดแพ้คะแนนซื่อสัตย์แพ้เมนบุรีมาแบบดุเดือดตื่นเต้นเราใจเชื่อเฉยกันนิดเดียวครับวันนั้นที่สนามมวยลุมพินีสำหรับมวยรอบยาเกรกคูยาสตรีแพนเค้กครั้งที่2นี่คือกลุ่ม B ครับกลุ่มที่2กลุ่มแรกคือกลุ่ม A นั้นทำการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีซื่อสัตย์แพ้มีนบุรีกับแสบพรัญชัยนะครับมีทางด้านเพชรโทปอยฉลาดกับเพชรเมืองเก่านี่อยู่ในสาย B ครับเป็นคู่แรกคู่นี้เป็นคู่ที่2ในสาย B ครับเพชรเมืองแพร่อายงยินกับวุฒิชัยสิงห์มั่นสร้างครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดครับกรมชลศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับท่อพีวีซีท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโตโยต้าไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุ๋ยยูเรียตราลบปากห่างปุ๋ยที่มีคุณภาพยาแก้น้ำดำตราเสือดาวยาพีตราเสือดาวครับยาแก้คูครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปยาสตรีแพนเค้กมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปครับผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิ๊วและยาหมองน้ำเชงอิ๊วกลิ่นยูคาลิปตัสนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากลคนมวังน้ำเย็นโดยคุณอำนวยทงกบน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรแซ่บจิ๊ดจ๊าดโดนใจโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป.6และผลิตภัณฑ์ตรา3แม่ครัวในคู่นี้นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี้กรรมการวรวิทย์เชื้อสุวรรณครับให้คะแนน3ท่านมีรจนวัฒน์สมศรีกิจจาดวงดาภารัมและภูมิศักดิ์พึ่งทองนะครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดวันนี้อนุรักษ์พลิกเอาชนะดอนคิงไปด้วยคะแนน49ต่อ48ทั้ง3เสียงครับนี่คือบรรยากาศความมันแล้วก็เป็นผลงานสุดยอดที่โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรครับตั้งใจทำงาน
ก็จะนำความสนุกสนานในรูปแบบของมวยไทยครับทุกนัดทุกไฟอย่างนี้ตลอดไปครับและสัปดาห์หน้า5มิถุนายนการถ่ายทอดสดช่องนาว26จะร่นมาเร็วขึ้นนะครับจาก 19:15 นร่นมาเป็น 18:20 นครับเร็วขึ้นนะเป็นเวลาสวยงามเลยทีเดียวครับเวลางามๆเลยทีเดียวครับ 18:20 ในเริ่มทำการแข่งขันครับรางวัลยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับคู่เอกนี่ผู้ชนะจะมอบ 5,000 บาทนะครับจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับสจ.ไพฑูรย์จันแจ่มนะครับก็จะมอบผู้ชนะน็อกคู่ต่อสู้ 3,000 บาททุกๆสัปดาห์อยู่แล้วครับแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยสอกกลับรับไปเลย 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทแล้วก็ค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลแผลแตกนะครับเข็มละ500บาทจากแอนตาซินครับโดยในห้างวินัยวีระผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีรางวัลคู่ดูเดือดด้วยนะครับร้านสระแดงครับมอบคนละ 2,000 บาทแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเจ้าครูครับมอบเพิ่มเติมให้อีกคนละ 5,000 บาทกลุ่มที่2หรือว่าสายบีในสายบีก็มีทางด้านของเพชรบุญแพร่อายงยิ้มคนนี้ครับแล้วก็บุญเชยสิบบ้านสร้างแล้วก็อีก2คนก็เป็นเพชรโพพรฉลาดแล้วก็ทางด้านของเจ้าเพชรเมืองเก่าต่อทักษิณนะครับในสายเอนะครับก็มีทางด้านของชื่อแต่พลันชัยกับพลันชัยนะครับซื่อสัตย์และมิตรบุรีครับแต่ว่าคู่นี้ครับบุญเชยสิบบ้านสร้างตัวที่ซ้อมจะให้พีเคเลยนะใหญ่ครับจะเป็นตัวเต็งสดทำร่างเลยหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับวันนี้เพชรแพร่อายงยิมจะเป็นผู้ให้คำตอบและคู่หน้าพลาดชมไม่ได้ครับเป็นสุดยอดที่พระมณีเก็บเพชรยังมาจับให้ครับเอามวยเอกเอกเอามวยท่าตัวแข็งๆเจ้าโหดอีมิเนนแอร์ครับแต่ชกกับพลังอีกเป็นคู่ต่อไปเป็นคู่เอกของเราครับแต่ว่าไปต่อไปที่ไหนนะครับช่องนาว26ทุกวันอาทิตย์อาทิตย์หน้า5มิถุนายนจะเริ่มถ่ายทอดสดที่เวลา 18:20 นครับเรียนให้พี่น้องแฟนมวยที่เปิดช่องนาวที่สุดได้รับทราบครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของเพชรเมืองแพร่ครับรุ่นพิชัยสิบบ้านซ่าก็ขึ้นจะโชว์ฟอร์มสวยนะครับแต่ว่าพลาดท่าแพ้นะครับแต่ว่าชมได้ดีมากครับไปสอบจุดไพ่ดีที่ห้อดาวันนี้เจอกับเพชรเมืองแพร่ครับที่กำลังสดกำลังแรงครับสามต่อสามนี่ชนะมารวดเลยนะครับแต่เดี๋ยวไฟล่าสุดที่กินตาเลยเกินนะครับเอาชนะรุ่นเพชรแพร่เลยครับนี่คือผลงานการประกบคู่มวยของโปรโมเตอร์ตุ้มไฟแรงครับเดียเกียรติเพชรนักมวยมีหน้าที่ชกให้สนุกถูกใจคนดูครับโปรโมเตอร์ก็พยายามคัดสรรนะครับคู่มวยดีๆที่แฟนมันมวยอยากจะดูต่างคนต่างหน้าที่ครับกำไรอยู่กับผู้ชมพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาองศาไฮลักซ์ Vivo TRD Sport Duo ใหม่หนึบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมช่วงล่าง DCS หนึบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องไฮลักซ์ Vivo TRD Sport Duo ใหม่วัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างฮะไม่ได้การแล้วถ้าไหนก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจเปิดเทอมใหม่นี้พบกับ Dumex Go Plus ชมใหม่มาพร้อมสูตรใหม่ Trio Fiber ผสมก๊อก LC Force และ Inulin รวมเป็นไฟเบอร์3ชนิดพร้อม DHA Dumex Go Plus ชมใหม่ดูกล้องเท่าไหร่ด้วยนะยาเกล็ดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อม
นึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูเท่านั้นกลับเข้าสู่การสดกันต่อนะครับช่วงนี้ขอมอบรางวัลให้กับนักชกที่แผลแตกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือเพชรเมืองเก่าต่อทักษิณครับแตกต้องเย็บ6เข็มครับ6เข็มเข็มละ500รวมเป็น 3,000 บาทนะครับมอบโดยตัวแทนจากเอเดอร์สินนะครับนั่นคือคุณอิ่มจันใบเล็กนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ได้รับรางวัลนะครับแผลแตกจากเอเดอร์สินนะครับช่วงนี้ไปชมการแข่งขันชกมวยกันต่อนะครับส่งนาทีนี้ให้กับพี่แกะแล้วก็พี่ป๋องครับเชิญครับครับน้องฟุ๊กครับยกที่2ของมวยรอบเล็กคู่ครั้งที่2ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า3ไฟที่ผ่านมาของมวยรอบเล็กคู่นะครับในสาย A 2ไฟแล้วก็สาย B 1ไฟในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฮะแตกทั้ง3ไฟเลยครับดูครับไฟที่4แล้วก็เป็นครั้งแรกของทั้งคู่ด้วยนะครับที่จะประเดิมว่าจะเก็บแต้มได้ไม่ได้ครับจะจั่วลมหรือจะมีแต้มในมือถ้าเกิดมีแต้มในมือก็ถือว่ามีแต้มต่อในใจแล้วครับโอกาสที่จะเข้ารอบก็ย่อมมากกว่าไอ้คนที่แพ้ยกที่2ครับเป็นตัวแพร่อาจยงยิ้มแดงนะครับเจอกับพุทธิชัยสิงห์บ้านสร้างนะครับเดินครับแข้งขวาสวยครับเจอซ้ายของพุทธิชัยทีขวาครับก็ยังเกร็งๆกันอยู่นะครับมวยคู่นี้นี่ยังไม่เคยชกกันมาก่อนแน่นอนครับกรรมการวรวิทย์เชื้อสุวรรณก็พยายามเร่งให้ออกอาวุธโอ้โหมวยซ้ายกับมวยขวานี่คู่ที่3แล้วนะครับนี่ก็ซ้ายกับขวาครับแล้วเป็นมวยรอบยาเต็กภูยาสตรีเพนเพชรเป็นคู่ที่2ของกลุ่ม B ครับกลุ่ม B นั้นมีอยู่4คนครับมีสิงห์ขาวสิทธิ์ผู้พัตู่มีเพชรหัวไซสาธิตซีดีมีเพชรเมืองแพร่อายงยิมและวุฒิชัยสิทธิ์มั่นสร้างส่วนสาย A มีอยู่4คนครับซื่อสัตย์แท้มีนบุรีแสบพรัญชัยเพชรโทปอฉลาดเพชรเมืองเก่าต่อทักษิณเราทราบผลไปแล้วครับ3คู่คู่นี้ครับว่าใครจะทำแต้มให้ตัวเองได้ก่อนครับตัวเต็งตัวเก่งเลยครับคือน้ำเงินครับพุทธิชัยประเภทไอคิวมวยดีประเภท180องศาเลยทีเดียวครับแค่วางแข้งขวาครับเตะขวาได้สวยครับพุทธิชัยซ้ายคืนครับติดกาดยกบังได้ทันครับเพชรเมืองแพร่ครับกรรมการวรวิทย์เชื้อสุวรรณก็พยายามเร่งให้นักมวยออกอาวุธครับพยายามจะจอบยางครับไม่ถึงวุฒิชัยนี่มวยจังหวะสองจังหวะสามครับกลัวแล้วครับแต่ไม่กลัวแล้วครับวันนี้เพชรเมืองแพร่อาจจะเป็นเต็งหนึ่งเต็งตัวเก่งนี่จะไม่สนแล้วครับหรือว่าเป็นหนึ่งในจอมอีก8คนที่เข้ามาสู้กันเลยครับยิงออกไปครับเตะขวาลบละเอียดเน้นครับว่าไม่ผลิตผลครับว่าเข้ามวยผิดเหลี่ยมผิดส่งเองโจนอย่างนี้ครับผิดออกมาดูเท่านี้มวยเชิงสูงจริงๆครับเป็นมวยที่มีเบสิกการเตะได้ดีมากครับรอบยาเล็กคูที่ผ่านมาในมวยที่ทำแต้มได้ก่อนแล้วในรอบแรกก็มีซื่อสัตย์ครับชนะคะแนนแสบพรัญชัยเพชรโทชนะเพชรเมืองเก่าแล้วก็มีสิงห์ขาวชนะเพชรหัวไซครับหมดยกที่3ยาเล็กคูปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเล็กคูเท่านั้นแซ่บจิตจ๋าโดนใจน้ำจิ้มไทยรสเด็ดปลาน้องพรยิ่งชิมยิ่งใช่ยิ่งรักน้องพรค่ะ
วัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างฮะไม่ได้การแล้วพลาดไปก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจด่างดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวเมื่อไอนึกถึงยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแอลกอฮอล์ LP ซอฟตัวยาเอทิลแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างแผลฆ่าเชื้อโรคและเครื่องใช้ต่างๆผลิตโดยบริษัทห้างขายยาตราเสือดาวจำกัดคำเตือนไม่ฉลาดก่อนใช้ยาครับมาติดตามกันต่อนะครับศึกมวยดงคลั่งใหญ่บั้งไฟล้านการกุศลนะครับชกตอนกลางวันนะครับ3มิถุนายนครับที่สนามมวยชั่วคราวบ้านดงคลั่งใหญ่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101นะครับโบวี่โรงเรียนกีฬาโคราชเจอกับเสือฝ้ายสอศักดิ์สิทธิ์แทนชัยสันเดียวบนนะครับชนกับปังตอพอหลักบุญครับแล้วก็มงคลศึกพันดักรัตนบุรีเจอกับเพชรสะหงเซียนน้อยสะหงครับสัปดาห์หน้าพี่น้องแฟนมวยอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าก็คือไม่ใช่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ครับขออภัยวันมะรืนนี่ครับพรุ่งนี้วันจันทร์มะรืนวันอังคารเป็นผลงานคุณภาพอีกนัดหนึ่งกับศึกเพชรเกียรติเพชรโดยทางด้านโปรโมเตอร์หญิงของเราครับภูพานแอลนำชุดพยัคฆ์ทองคำเงินล้านมาจัดให้พี่น้องได้ชมกันครับโอ้โหเต็มอัตราศึกเลยพลังเงินเจอกับรักเต็มร้อยครับป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างเจอสิงห์ทองน้อยมวยเข่าเจอมวยเข่าชายล่าครับเตะซ้ายแน่นหนักเจอแชมป์ปูนเสือตัวที่15ครับวันมีโชคคู่หงทองเพชรสมพงศ์สจวิชิตแต่ริ้วเสียเสื้อดีครับเจอกับเพชรพนิษฐ์สิงห์บ้านสร้างและยังมีขุนพลศิษย์แก้วพลเจอกับผ้าฉลามสิงห์พันตูและยอดมวยเล็กพันธพลคงไม่เล็กศิษย์สารวัตรเสือเจอกับกระดูกเหล็กกอกรมเกลียวครับเพชรสมวนเอราวัณตะบันกับเดชอุดมศิษย์นวอาวุธครับวันมะรืนนี้ครับ31พฤษภาคมนี้เพชรเก็บเพชรที่ลุมพินีรามอินทราครับเอาละครับลุยกันต่อครับเพชรเมืองแพร่เดินแล้วก็วางแข้งขวาขวาครับแหมขวาหน้าครับคุณพิชัยเดินครับเดินครับกระแทกหมัดแล้ววางขวาครับเพชรเมืองแพร่ครับก็เดินออกแข้งด้วยความมั่นอกมั่นใจครับเจอเหลี่ยมของคุณพิชัยครับไม่มีอะไรมากครับลุกขึ้นมาสู้ต่อกรรมการมรวิทย์เชื้อสุวรรณนะครับตัดออกแม่แข้งขวาหมัดขวาก็ไปเป็นลูกคู่ครับหลังหกล้มครับเพชรเมืองแพร่ต่อยหมัดขวาโอ้โหต่อยเข้าใกล้หน้าเลยเต็มๆเลยครับทางไปนิดหนึ่งครับทางด้านวุฒิชัยนี่ครับจับแล้วโดนหมัดขวาเติมเข้าไปโอ้มายโอ้มายต่างฝ่ายต่างล็อกชิงจับขึ้นก้นตีเขาเต็มไปดอกหนึ่งครับเพชรเมืองแพร่กรรมการแยกออกมาครับยังเดินต่อครับยังเป็นมวยเปิดเกมนะครับทางด้านของเพชรเมืองแพร่ครับวุฒิชัยนี่รอดักด้วยแข้งซ้ายครับหุบขวาแหมซ้ายไม่ค่อยถนัดนักฟันศอกซ้ายครับวุฒิชัยครับซ้ายสวยครับแข้งนี้ครับเจอขวาหมัดขวาแทงเข้าซ้ายโอ้ไม่ธรรมดาครับวันนี้เพชรเมืองแพร่ไปลูกเบียดลูกขยับครับโอ้ยไล่แขนได้จังหวะโอ้ดูครับจังหวะเข้าในไล่แขนข้อก็แข็งแรงเหมือนกันครับเพชรเมืองแพร่แต่ว่าจังหวะตั้งรับและจังหวะไอ้ซ้ายของผู้ชายนี่เรายังไม่เห็นนะยังไม่ฉายให้เห็นแข้งซ้ายครับผู้ชายครับเพชรเมืองแพร่ตัดล่างแล้วขึ้นบนทีซ้ายครับผู้ชายขยับแทงซ้ายครับตีเข่าขวาครับปิดหน้าพุ่งทิ้งไปเลยครับได้ครับตัวเต็งจะเป็นตุ่มตัวเต็งจะเป็นตุ่มเต็งจะเป็นตุ่มแรงหรือเปล่าโอ้ยได้ใจเลยครับวันนี้เพชรเมืองแพร่ทุกฝั่งครับเอาพุทธมาทุกอย่างเลยนะครับเพชรเมืองแพร่ครับมีทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งหมัดทั้งศอกครับตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับโอ้ยุ่งแล้วครับบุรีชัยครับผู้รับแต่เพียงผู้เดียวการด้านงานเข้าแล้วครับพักก่อนครับยกที่3ยาคลิกคูปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูเท่านั้นสปอร์ตทุกองศา
หอยลักซ์ Vivo TRD Sport Duo ใหม่นึบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมช่วงล่าง DCS นึบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องหอยลักซ์ Vivo TRD Sport Duo ใหม่วัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างฮะไม่ได้การแล้วถ้าไหนก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจปวดท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครกลิ่นหอมเย็นมีติดบ้านไว้ยาธาตุน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลกลับมาตามต่อครับตามไปดูครับเนี่ยครับวางซ้ายเจอกับปั้นขวาของเพชรเมืองแพร่ครับหุกแม่หุกซ้ายมาก่อนนะครับขวาไม่ถนัดนักพยายามสะบัดศอกซ้ายครับพุทธิชัยแข้งซ้ายดีนะครับพุทธิชัยนี่ออกแข้งซ้ายดีมากนะครับปัญหาคือแกออกไม่ค่อยทีเท่านั้นเองครับต้องออกทีๆครับอาวุธไม่ออกก็ไม่ได้แต้มนะครับขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดครับยากระใสเส้นตราโคทีมเกวียนครับโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชจังหวัดขอนแก่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกชุดกีฬากีฬาขอบคุณสจสมคิดมากวงครับสจไพฑูรย์จันแจ่มร้านสารแน่ครับ5แยกปากเกร็ดอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีไพเราะร้านโอเค20ช็อปทุกอย่าง20บาทเปิดรับเฟรนไชส์ทั่วประเทศติดต่อไปที่คุณเบนซ์0991514556ซาร่าแอนตาซินทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ยาหม่องเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคามบุตรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดและ 3K Active Hybrid Battery แบตติดรถที่ทำให้ชีวิตไม่ติดขัดยก4ครับยกที่4ไม่ออกอาวุธไม่ได้คะแนนอาวุธที่ชัยวุฒิชัยสิงห์บ้านสร้างเงินต้องเร่งต้องไปนะครับเพราะว่า3ยกนี้เพชรเมืองแพร่ก็ฉายมาก่อนเป็นฝ่ายเปิดเกมยกนี้พุทธิชัยจะเร่งขึ้นได้หรือเปล่าตีขวาโต้ขึ้นด้วยซ้ายครับต้องเร่งนะครับมาแล้วครับมาถูกทางแล้วครับพุทธิชัยครับต้องขยันบ้างครับเจอขวาของเพชรเมืองแพร่ตีซ้ายครับวุฒิถนัดของเขาจังหวะไม่มีลูกล็อกลงอยู่ข้างล่างครับเพชรเมืองแพร่อย่ายุบนะอย่ายุบนะนี่ครับซ้ายมาแล้วคุณป๋องต้องมาแล้วครับซ้ายมาแล้วไม่มาไม่ได้แล้วครับตีเข่าซ้ายครับเพชรเมืองแพร่ครับหลักออกหลักออกจังหวะจะตีซ้ายแต่ว่าเพชรเมืองแพร่กอดไม่ปล่อยเชียร์เสียงเฮกองเชียร์ของวุฒิชัยกรรมการแยกออกมาซ้ายครับยงบังได้ครับเพชรเมืองแพร่ตีขวาขวาครับวุฒิชัยตีขวาครับเพชรเมืองแพร่ครับวุฒิชัยพยายามโต้ครับเจอขวาคืนด้วยขวาวิมาตีซ้ายครับลูกโต้ลูกสวนลูกเขียงของเพชรเมืองแพร่ไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมไม่ทักข้างเดียวในครับครับยึกยัก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 พยายามจะเวียงพยายามจะเวียงไม่ไปอ้าวอัดซ้ายตามตีขวามาขึ้นด้วยขวาครับยึกยักยึกยักอยู่ทั้งคู่ครับกรรมการวรวิทย์แยกครับอยู่ที่วุฒิชัยแล้วครับว่าจะเหยียบคันเร่งจบมิดแล้วครับทำได้ขนาดไหนในยกนี้ครับจับง่ายแล้วพลิกเนี่ยมันตีเขาเข้าไปแทงเข้าไปเครื่องร้อนช้าไปหรือเปล่าแต่ว่ายังมีโอกาสครับ50 50ยังมีโอกาสครับตั้งแขนไว้นะครับตั้งแขนไว้แต่ว่าพุทธิชัยก็อัดเข่าไปเพชรเมืองแพร่ตีขวาครับตีขวามาขึ้นด้วยซ้ายครับเสียบซ้ายเสียบซ้ายคนหนึ่งนอกคนหนึ่งในทั้งขวาทั้งซ้ายล่ะมากันมากันทั้งคู่ครับกดกดเฮเฮไม่ไปเวียงเวียงตีเข้าไปพยายามจะเวียงปิดเหลี่ยมครับแต่บิดไม่ไปดูจังหวะครับโอ้หมดยกที่4ยก5ยาเกล็ดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อม
นึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูเท่านั้นเดลิเอเชียเหรอรถโดนชนท้ายอ่ะซ่อมอู่ไหนได้บ้างหล่อล้ำอินเตอร์หล่อเซอร์อินดี้หล่อตีอบอุ่นซ่อมอู่ไหนก็ได้อู่ไหนก็ได้ค่ะซ่อมได้ทั้งศูนย์และอู่ทั่วไทยตามใจคุณคลิกเลยหรือโทร026277777 delicasia.com ทำงานเยอะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มีตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาดมเช็งๆเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเช็งๆใช้ดมใช้ทาบรรเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมเช็งๆใช้ดมใช้ทาบรรเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดผลิตโดยบริษัทเกียรติวินเตอร์ไพรส์จำกัดติดตามครับคุณผู้ชมครับนี่ครับภาพช้าๆในยกที่4นะครับก็พยายามเหยียบคันเร่งขึ้นมาครับทางด้านของวุฒิชัยเพชรเมืองแพร่ก็พยายามคุมป้องกันแล้วก็ตอบโต้ได้เช่นเดียวกันนะครับจังหวะพลิกดอกนี้เสียบซ้ายสวยแต่ว่าเพชรเมืองแพร่ก็มาคืนด้วยขวาครับยกสุดท้ายครับรองคู่เอกของรายการผมจะเลือกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับแล้วก็เป็นมวยรอบเกล็กคูครั้งที่2นะครับและเป็นนัดแรกของทั้งคู่หมดคู่นี้มาดูครับจอมโหดเจอกับพลกฤษกับและพี่น้องแฟนมวยวันที่3มิถุนายนครับมีนัดที่ไหนก็ต้องเลื่อนนัดไว้ก่อนครับลุมพินีแชมเปี้ยนเกริกไกรสุดยอดจริงๆครับมีคู่มวยในฝันที่พี่น้องอยากจะดูอยากจะชมไม่ว่าจะเป็นสิงห์ธรัญชัยกับพระจันทร์ฉายคุณชุนเกียรติเพชรก็ทำฝันให้พี่น้องเป็นจริงนะครับที่ลุมพินีรามอินทราและคู่มวยสุดยอดแถวหน้าของเมืองไทยนะครับอีกแทบจะทุกคู่เลยทีเดียวชมกันต่อครับมวยรอบยากระคูยาสตรีเพนเทคยกที่5ยกสุดท้ายครับพยายามเร่งครับผู้ดีใจครับแขนซ้ายครับพลิกมาตีแต่ในก็ยังไม่ชัดเจนครับพยายามได้ตีซ้ายครับผู้ดีใจครับยังพยายามอยู่ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลแล้วครับขอให้ทำขอให้ตั้งใจอตีเข่าซ้ายแต่ว่าเพชรเมืองแพร่ก็เสียบซ้ายเสียบซ้ายครับแม่แกกดแขนและเสียบในได้สวยครับเกือบร้อนช้าไปหรือเปล่าครับพุทธิชัยพยายามจะเร่งครับจังหวะตีซ้ายไม่โอ้โหยกสองนี่ครับลุกลบอยู่ข้างล่างครับเพชรเมืองแพร่ลุก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 สถานการณ์ได้หรือเปล่าวุฒิชัยนี่ยังมาเตะซ้ายตึงตังวุฒิเหลี่ยมไม่ไปนี่ครับโอ้เหนียวแน่นดื่มมากครับวันนี้เพชรเมืองแพร่อายงยิมครับหรือว่าเพชรเมืองแพร่ผู้พันพ่วงเดิมมาดีเหมือนกันครับยอมกันแล้วครับวุฒิชัยนี่คือลูกปีครับหรือลูกที่สองซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4คนครับสิงห์ขาวสิงห์ผู้พันตูเพชรหัวไซสาธิตซีดีเพชรเมืองแพร่อายุกิมและวุฒิชัยสิงห์ป้าซ่าสายนี้กลุ่มนี้สิงห์ขาวเก็บ2แต้มไปแล้วครับเหลือคู่นี้ครับว่าใครจะได้คะแนนให้กับตัวเองในนัดแรกครับใช้ระบบการแข่งขันในแต่ละกลุ่มแบบพบกันหมดครับเอาผู้ที่ได้คะแนนที่1กับที่2เข้าสู่รอบต่อไปรอบรองชนะเลิศก็ไปไขว้แล้วครับอันดับ1ของสาย A ก็จะเจออันดับ2ของสาย B ครับเช่นกันครับตรงกันข้ามอันดับ2อันดับ2ของสาย A ก็จะเจอกับอันดับ1ของสาย B คือถ้าพูดง่ายๆคุณป๋องถ้าใครชนะติดต่อกัน2ครั้งโอกาสสูงมากครับชนะ2ครั้งก็มี4แต้มแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแพ้2ครั้งก็โอกาสตกรอบก็สูงเลยครับเพราะฉะนั้นต้องนับไปก่อนครับต้องได้ไปก่อนครับตุนไว้ก่อนในกระเป๋า2แต้มได้อุ่นใจครับอุ่นใจกดแพ้วันนี้ก็ใช่ว่าจะหมดหวังนะครับคุณ2ยังครับยังมีความหวังครับในสายเอก็มีซื่อสัตย์แต้มินบุรีมีแสบพรชัยมีเพชรโทปอฉลาดมีเพชรต่อต่อทักษิณตอนนี้ก็สงบศึกแล้วนะครับเราจะมาฮึดต่อยหมัดหน่อยก็เจอแข้งขวาหมดยกพอดีครับคุณทวินเหล่างามครับทีมงานของสิงห์บ้านสร้าง PK แสนชัยมวยไทยยิมกรรมการรวบรวมคะแนนครับ
วรวิทย์เชื้อสุวรรณนะครับชูมือไปที่ด้านของเพชรเมืองแพร่อายมยิมครับหนุ่มหน้ามนคนเมืองแพร่นะครับได้รับการชูมือครับเก็บ2แต้มได้สำเร็จพักก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูจอมโหดเจอกับภารกิจคู่เอกของรายการวันนี้